็นเรื่องราวดราม่าคลิปรถหรู BMW นะคะขับแซงคิวเพื่อกลับรถค่ะโอ้โหไม่เหลือค่ะคุณผู้ชมเจอด่าเละแน่นอนคันอื่นเขาต่อคิวรอเป็นกิโลคุณผู้ชมแต่หลายๆคนสังเกตว่าสติ๊กเกอร์ท้ายรถเนี่ยเขียนว่าลูกอธิบดีงานนี้เจอด่าเละกว่าเดิมคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ค่ะตกเป็นประเด็นดราม่าให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะหลายต่อหลายครั้งเลยค่ะกรณีที่บุคคลมียศมีตำแหน่งเนี่ยแสดงพฤติกรรมใช้อภิสิทธิ์ข่มคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ออกมาขอโทษนะคะหลังจากที่มีการเจอกระแสสังคมโจมตีซึ่งก็มีทั้งคนที่เป็นคนมียศมีตำแหน่งจริงๆก็มีแล้วก็คนจำนวนไม่น้อยค่ะที่ไม่ได้มียศมีตำแหน่งแต่เขียนสติ๊กเกอร์แปะไว้ว่าฉันเนี่ยมีนะจนล่าสุดค่ะเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมีทวิตเตอร์ของกะโหลกแดงค่ะเขาก็ออกมาโพสต์เป็นคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถของรถคันหนึ่งได้มีการจับภาพรถยนต์สีดำยี่ห้อ BMW นะคะก็พยายามขับรถแทรกรถคันอื่นๆนั่นแหละค่ะที่เขาเนี่ยขับรถมาต่อคิวเขาต่อคิวนานมากๆเพื่อที่จะรอกลับรถเหมือนกันแล้วก็มีการระบุข้อความนะคะบอกว่าเขาต่อแถวกันเป็นกิโลกิโลจู่ๆสัญลักษณ์เสียจะมาปาดแล้วก็เปลี่ยนแบบสติ๊กเกอร์เป็นรูปพ่อแม่ไม่สั่งสอนเถอะไอ้สัญลักษณ์เหมือนเขาแบบเปลี่ยนสติ๊กเกอร์เหอะมาเขียนด้านหลังว่าอุ้ยลูกอธิบดีที่บดีเปลี่ยนเถอะเป็นลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเถอะเปลี่ยนคำนี้ดีกว่าน่าจะเหมาะกว่าไอ้สันเนี้ยนะคะเอางี้คุณผู้ชมไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันดีกว่าค่ะในขณะที่เราเห็นนะคะคลิปดังกล่าวเนี่ยหลังจากมีการเผยแพร่ออกไปค่ะก็เลยถูกกระแสโซเชียลเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ทันทีค่ะโดยจากคลิปเนี่ยจะเผยให้เห็นรถยนต์คันหรูคันดังกล่าวนะคะที่มีการติดสติ๊กเกอร์ว่าลูกอธิบดีพยายามที่จะขับเหมือนขับเบียดแทรกรถคันอื่นเข้าไปที่คนอื่นเขาต่อคิวกันมาซึ่งพบว่ารถกระบะคันที่ถูกแซงเนี่ยไม่ยอมก็มีการขับปาดกันไปขับปาดกันมานะคะจนมีหลายจังหวะที่เกือบจะมีการเฉี่ยวชนกันเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วค่ะรถยนต์คันหรูก็มีการปาดเข้ามาได้เพราะว่ามาปาดหน้ารถของเจ้าของคลิปคันดังกล่าวนะคะจนไม่สามารถขับต่อไปได้นั่นเองค่ะก็เลยยอมหยุดเพื่อให้รถคันดังกล่าวเนี่ยแทรกเข้ามาจนได้นะคะคลิปดังกล่าวค่ะก็เลยถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเหมือนกันนะคะเพราะมองว่ารถยนต์หรูคันดังกล่าวเนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นการกระทำที่มักง่ายคุณผู้ชมคะอยู่ๆก็มาแซงคิวคนอื่นเขาอะทางที่รถคันอื่นเขาก็ยอมต่อแถวกันมาตั้งนานแล้วนะคะประกอบกับที่ด้านหลังรถเนี่ยมีการติดสติ๊กเกอร์ด้วยระบุว่าลูกอธิบดีมันก็ยิ่งทำให้คนเนี่ยเกิดความไม่พอใจเข้าไปใหญ่ค่ะแบบเฮ้ยจะจริงไม่จริงไม่รู้อะแต่ฉันรู้สึกว่ามันก็ไม่ถูกต้องอะทางนี้ค่ะมีหลายความคิดเห็นนะคะบอกว่าเคยเจอเหมือนกันเจอรถที่ติดสติ๊กเกอร์แบบนี้เหมือนกันซึ่งมีการให้ข้อมูลนะคะว่าการติดสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยลูกอธิบดีเนี่ยเคยฮิตเมื่อหลายปีก่อนมีคนจำนวนมากเลยเอามาติดรถเพื่อความเท่นะคะทางที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นลูกอธิบดีแต่อย่างใดก่อนที่จะค่อยๆมีการเลิกฮิตกันไปนะเพราะว่าถูกตำรวจเพ่งเล็งนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครก็ตามค่ะหากทำพฤติกรรมแบบคนในคลิปแบบนี้นะคะมันก็ไม่เหมาะสมกันนะผู้ชมค่ะเห็นแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเป็นเราก็ไม่โอเคเหมือนกันค่ะแต่ก็อย่างว่านะคะคนเราเนี่ยร้อยพ่อพันแม่พฤติกรรมแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะมันก็ก็แล้วแต่วิจารณญาณของบุคคลนะคะว่าเห็นว่าเรื่องนี้มันเหมาะสมหรือเปล่าคุณผู้ชมก็ลองไปพิจารณาดูกันแล้วกันค่ะเบิร์ดคำสิว่าคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือข่าวไวเทนนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม